2 minute money tips by KKP ก่อนมีหนี้บ้าน30ปีต้องรู้อะไรสิ่งที่คนผ่อนบ้านทุกคนต้องเจอนั่นก็คือเรื่องดอกเบี้ยค่ะบางครั้งดอกเบี้ยที่จ่ายก็สูงเทียบเท่ากับราคาบ้านเลยทีเดียว EP นี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้คุณจ่ายดอกเบี้ยลดลงผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องทราบก่อนเลยก็คือดอกเบี้ยบ้านถูกคำนวณแบบลดต้นลดดอกหรือที่เรียกว่า effective rate ค่ะนั่นก็คือถ้าคุณชำระค่างวดมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นจ่ายต่อเดือนมากขึ้นหรือจ่ายโปะเป็นเงินก้อนเงินส่วนนี้ก็จะไปลดยอดเงินต้นและทำให้ดอกเบี้ยที่คุณจะถูกคิดก็ลดลงตามไปด้วยค่ะข้อที่2นะคะจะมาชวนคุณลองคำนวณการผ่อนบ้านด้วยตัวเองง่ายๆกับแอปพลิเคชัน Financial Calculators ค่ะเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่ Loan Calculator และกรอกตัวเลขสมมตินะคะว่าบ้านที่คุณซื้อราคา3ล้านบาทมีอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระอยู่ที่ 6% ต่อปีและใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระทั้งสิ้น30ปีเมื่อคำนวณพบว่าคุณจะต้องผ่อนชำระค่าบ้านอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทต่อเดือนและจากราคาบ้าน3ล้านบาทที่คุณจะซื้อเมื่อรวมดอกเบี้ยเข้าไปแล้วบ้านของคุณจะมีราคาสูงถึง 6.4 แสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งคิดเป็นยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งสิ้นถึง 3.4 แสนกว่าบาทจะเห็นว่ามากกว่าราคาบ้านอีกนะคะและเมื่อกดคำนวณเป็นแต่ละเดือนออกมาคุณจะเห็นว่ายอดต่อเดือนที่จ่ายไปจะถูกตัดจ่ายเป็นดอกเบี้ยและเป็นเงินต้นเท่าไหร่บ้างค่ะจากนั้นนะคะให้คุณลองคำนวณโดยเพิ่มยอดชำระต่อเดือนมากขึ้นสมมุติว่าเพิ่มขึ้น 10% ก็คือเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,800 บาทนำตัวเลขไปกรอกค่ะจะเห็นว่าราคาบ้านและดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายลดลงแล้วเมื่อกดคำนวณเข้ามาดูรายเดือนจะเห็นว่าเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นเดือนละ 1,800 บาทนั้นจะถูกนำมาตัดยอดเงินต้นมากขึ้นและเมื่อเงินต้นลดลงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ลดลงตามค่ะทำให้คุณสามารถประหยัดดอกเบี้ยไปได้ถึง 8 แสนกว่าบาทและระยะเวลาในการผ่อนชำระก็จะสั้นลงประมาณ 6 ปีเลยทีเดียวค่ะข้อที่3นะคะอย่าลืมปรับโครงสร้างหนี้บ้านทุกๆ3ปีกับ refinance หรือ retention ค่ะส่วนการจะใช้วิธีไหนก็ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลค่ะเรามาดูความต่างทั้ง2วิธีกันค่ะ refinance ก็คือการที่เราไปขอสินเชื่อกับธนาคารใหม่โดยเราจะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดเหมือนการยื่นกู้ใหม่เลยมีค่าดำเนินการต่างๆและก็อาจใช้ระยะเวลาค่ะแต่ข้อดีก็คือเรามักจะได้เรทดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิมหรือได้รับโปรโมชั่นต่างๆค่ะส่วนการ retention ก็คือการที่เราขอลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมข้อดีก็คือธนาคารมีข้อมูลของเราอยู่แล้วใช้เวลาอนุมัติไม่นานไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็จะถูกกว่าแต่ธนาคารก็อาจไม่ได้อนุมัติ retention ให้กับลูกค้าทุกรายและอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับก็อาจไม่ได้ปรับลดลงมากนักค่ะ Money Tips วันนี้ก่อนมีหนี้บ้าน30ปีต้องรู้อะไรดอกเบี้ยบ้านมีการคำนวณแบบลดต้นลดดอกดังนั้นหากคุณจ่ายเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายงวดหรือว่าเงินก้อนก็จะทำให้ยอดเงินต้นลดลงดอกเบี้ยที่คำนวณได้ก็จะลดลงตามและสามารถปิดหนี้บ้านได้หมดไวขึ้นด้วยค่ะและทุกๆ3ปีนะคะอย่าลืมปรับโครงสร้างหนี้บ้านด้วยการรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ2 Minutes Money Tips by KKP ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ